สวัสดีบรรยากาศฮ้อนๆครับพี่น้องครับโอ้ยมื้อนี้แดดฮ้อนๆครับพี่น้องครับฮ้อนคักกับฮ้อนแน่จากคนขาวๆดอนๆที่ผู้ขาแลเบิดย้อนแดดว่าซั่นฮ้อนคักกับฮ้อนแน่ครับพี่น้องครับเออนอกอากาศฮ้อนใจคนอย่าฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อหายใจลมๆเข้าไว้ครับพี่น้องครับการเฮ็ดใจให้สุขุมนุ่มเลือกจิตใจให้เยือกเย็นเป็นสิ่งที่ดีอย่าฮ้อนกับอากาศเด้อแต่ว่าตอนนี้คอยรู้สึกว่าคอยฮ้อนซะเหลือเกินแห้งขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดแห้งฮ้อนครับพี่น้องครับ พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศฮ้อนแดดๆอยู่หม่องลั่นออกกําลังกายพี่น้องลั่นออกกําลังกายอยู่ทางหนองสำโรงนี่แหละครับพี่น้องครับอุดรธานีมีเครื่องออกกําลังกายมากมายอย่าอยู่ทางบ้านหน้าไส้ครับตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะฮ้อนฮ้อนนะพี่น้องนะมันยังล่ะนี่เครื่องยังล่ะนี่เครื่องออกกำลังกายพี่น้องนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้พาพี่น้องมาออกกำลังกายดอกมันฮ้อนโพดฮู้อาการฮ้อนเขาว่าต่อไปยังสิฮ้อนคักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นแล้วอาการฮ้อนได้ใจคนอย่าฮ้อนพี่น้องบางผู้บางคนฮ้อนใส่ลูกใส่เมียเนาะบ่ดีฮ้อนใส่เพื่อนใส่ฝูงก็บ่ดีนะฮะฮ้อนใส่ไผก็บ่ดีเบิดนะฮะจิตใจของคนเฮาเฮ็ดจิตใจให้เยือกเย็นเข้าไว้ครับพี่น้องครับให้ส่วนทางกับอากาศฮ้อนๆแบบนี้พี่น้องทางบ้านพี่น้องเป็นจังได๋ฮ้อนบ่บ้านผู้ขานี่ฮ้อนฮ้อนคักก็เรียกว่าฮ้อนตับแตกเลยพี่น้องเหงื่อแตกย่อยสดๆกราบหมองเลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเครื่องออกกำลังกายนะฮะฮ้อนฮ้อนแบบนี้ข่อยก็บ่ออกหรอกกำลังกายออกสิออกที่เฮือนพุ่นล่ะครับพี่น้องครับเพื่อซะเฮ้ยฮ้อนคักฮ้อนเนี่ยนะฮะเป็นจะไปตัวน้ำสางได้แหละเนาะบรรยากาศฮ้อนแบบนี้เนาะสมัยตะก่อนน้อยๆผู้ขาก็แล่นตัวน้ําเล่นอยู่พุ่นละทางกาฬสินธุ์พุ่นละครับพี่น้องครับเขื่อนลําเปล่าพุ่นละตามเลยโอ้ยบ่แม่นธรรมดาสมัยก่อนนี่โดดน้ําตามเลยตอนนี้โดดบ่ได้พุ่งลงโดดตอนนี้โดดบ่ได้แล้วพุ่งลงเลยล่ะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศก็ฮ้อนคักฮ้อนแน่จังซั่นล่ะประเทศไทยเนาะมี3ฤดูนะฮะพี่น้องครับมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับส่วนผู้ขาฤดูเหงาวุ่นแล้วโอ้พอกันในคลิปต่อไปมื้อนี้ฮ้อนแฮงก็อยากเข้าห้องแอร์กันเด้อพี่น้องเด้อ